สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกันตนาเสนอนาทีฉุกเฉินฉุกเฉินคืนนี้พบกับนาทีไม่คาดฝันเมื่อรถนักเรียนถูกชนเราก็เอียดไปเลยแล้วก็ตึงมาถึงตัวเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมรถเก๋งถึงพุ่งมาพังร้านก๋วยเตี๋ยวตกใจมันจะช็อกเลยอ่ะมีอะไรช่วยไหมครับครับผมจะคมตามให้ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากช่วยหนุ่มใหญ่ถูกโจรแสบปล้นคาตู้ ATM เหตุเพราะใช้เวลานานผมไม่มีอยู่1,000 กว่าบาทเองอันนี้ก็จี้เที่ยวเลยปั๊บกดเข้าไปตำรวจตั้งด่านตรวจฉี่หนีตายเมื่อถูกรถบรรทุกแหกด่านเสียงดังตึมดีบหลบลงทางด่านผมวิ่งและปิดท้ายด้วยอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดสงกรานต์จะได้ไม่ต้องเสี่ยงตกในที่ฉุกเฉินแบบนี้ช่วยเร็วช่วยหน้าที่ฉุกเฉินเรื่องนี้เกิดขึ้นบริเวณแยกนาขุนแสนถนนสายสวนพึ่งจอมบึงในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเราก็เอียดไปเลยดังแสบแกโหดชนแรงมากอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแบบมันก็ตกใจอะค่ะทุกเช้ารถรับส่งนักเรียนคันนี้จะตระเวนรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในละแวกบ้านทุ่งศาลาเพื่อไปส่งที่โรงเรียนสวนพึ่งวิทยาเป็นประจำโดยทำเช่นนี้มานานกว่า7 ปีแล้วเป็นรถกระบะค่ะรถกระบะแล้วมีหลังคาแล้วก็มีที่นั่งเป็น3 แถวมีตรงกลางมีข้างๆอย่างเงี้ยค่ะเต็มรถทุกวันนะคะเกือบ20 คนน่าจะได้จากภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าช่วงเวลาประมาณ 7 โมงครึ่งรถนักเรียนคันนี้ได้มาจอดรอเลี้ยวขวาอยู่ที่แยกนาขุนแสนซึ่งถือเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรอยู่เป็นประจำมีป้ายติดอะค่ะว่าเป็นรถรับส่งของนักเรียนโรงเรียนแต่ว่าเป็นรถของคนแถวบ้านอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าก็มารับปุ๊บเราเรียนเสร็จก็จะมาเข้ามารับนางเรียนเนี่ยแล้วเราก็กลับเขาก็ไปส่งหน้าบ้านเหมือนเดิมนั่งรถคันนี้ก็มาหลายปีแล้วค่ะขับดีค่ะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมาปกติทุกวันเขาก็ขับเนี่ยค่ะเขาขับไปเรื่อยๆเขาขับดีเขาไม่เร็วไม่รีบเกินไปเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถแล่นมาทางด้านขวาปัญญาจึงตัดสินใจเลี้ยวรถออกไปทันทีแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นไม่เห็นครับผมเลี้ยวออกไปกะว่าพ้นแล้วตั้งลำกำลังจะเดินหน้าไปโรงเรียนแล้วก็มีรถมาชนผมนั่งคนสุดท้ายครับแถวทางขวาครับคนสุดท้ายเลยครับผมก็นั่งนะครับพันนักคุยกับเพื่อนพี่ๆน้องๆครับแล้วนั่งนะครับรถมาอย่างเงี้ยแล้วหันไปทางเนี้ยครับนั่งคนสุดท้ายเลยครับแล้วมาแล้วทีนี้ได้ยินเสียงเบรกผมก็หันไปปุ๊บรถก็มาประชันตัวครับแล้วก็เอียดไปเลยครับก็ตึงมาถึงตัวเลยครับจากความเร็วของรถกระบะบรรทุกคนงานที่พุ่งเข้าชนรถนักเรียนบริเวณซุ้มล้อหลังด้านขวาอย่างแรงส่งผลให้ปัทเมศที่นั่งอยู่เบาะด้านขวาคนสุดท้ายกระเด็นตกลงมาจากรถเราลงกับพุ่งหน้าไปแต่เราหันได้ครับเราหันอย่างเงี้ยครับเราหันไปดูรถปุ๊บชนปุ๊บแล้วก็เวียงไปนี้นะครับเอาหลังลงครับรู้สึกทีก็อยู่ข้างล่างนะครับตกใจมากครับเพราะว่าเราต้องดูแลเด็กหลายคนที่อยู่บนรถนอกจากปัทเมศแล้วก็ยังมีเด็กนักเรียนอีกหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บตอนนั้นเจ็บหลังค่ะแล้วก็มีคอเคล็ดแล้วก็ช้ำนิดหน่อยมันโดนไอ้เบาะตรงกลางมันทับเท้าปึ๊กเลยแล้วคนก็นั่งเยอะด้วยเขาเอ็กซเรย์เขาบอกว่ากระดูกนิ้วก้อยค่ะแตกแต่ไม่ผิดรูปค่ะแล้วก็ใส่เฟือกเขาใส่เฟือกให้มีน้องประถมด้วยค่ะน้องประถมก็ร้องไห้บางคนก็เจ็บหัวน้องเจ็บขาอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วหลังจากปัทเมศกระเด็นตกลงมาจากรถแล้วเขาเองก็ยังคงอยู่ในอาการงุนงงตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นยังไงบ้างอาการเราตอนนั้นอุ้ยไม่เจ็บอะไรเลยค่ะอุ้ยไม่เจ็บอะไรเลยค่ะเข้าใจแค่ว่าตัวเองตกรถเฉยๆครับเคราะห์ยังดีที่ปัทเมศไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักเขาจึงรีบลุกขึ้นแล้วเดินกลับมาขึ้นรถนักเรียนทันทีเข้าใจกันนะครับว่าตัวเองตกรถจะไปโรงเรียนต่อแค่นี้ครับจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าถึงแม้ถนนสายสวนพึ่งจอมบึงนี้จะมีสัญญาณไฟกระพริบรวมทั้งป้ายเตือนว่าทางข้างหน้าเป็น3 แยกแต่3 แยกแห่งนี้ ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมีคนก็บอกกับหนังสือช่วยชีวิตไว้นะอย่างงี้อย่างนี้ไม่ใช่เลยครับไปดูคลิปไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยหลังเกิดเหตุทางโรงเรียนได้นำตัวปัทเมศและเด็กนักเรียนทุกคนที่ประสบเหตุเข้ารับการตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลสวนพึ่งอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วอะไรที่ช่วยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะลงอย่างเดียวเลยแม้ผลการตรวจร่างกายของเด็กนักเรียนทุกคนปลอดภัยดีแต่ทางโรงเรียนก็ยังคงเฝ้าระวังและติดตามดูอาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิดน่าจะหนักที่สุดในรถแล้วแต่ไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าหน้าตายอะแต่ไม่ตายหน้าตายอะแต่ไม่ตายคนขับด้านตรงคงจะขาดสติพอประมาณแล้วก็ถ้าถามครูก็คือด้านของเราก็ต้องมองให้ละเอียดกว่านั้นเนาะเวลาจะเลี้ยวหรืออะไรใช่ไหมเขาก็คงเสียใจทั้งคู่ค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดนะโดยเฉพาะเป็นรถโรงเรียนเพราะยังดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ทางรายการหวังว่าเหตุการณ์นี้คงจะเป็นเครื่องเตือนสติให้กับผู้ขับขี่ทุกคนต้องระมัดระวังไม่ตั้งอยู่ในความประมาทหน้าที่ฉุกเฉินเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกเฉลิมไทยจังหวัดชลบุรีโดยมีสอางนุชาหรือเจแว่นเป็นเจ้าของร้านและเปิดขายมานานกว่า30ปีแล้วขายมาตั้งแต่อายุ18อะชลบุรีเนี่ยรู้จักนี่หมดเลยอะพอจะบอกเนี่ยร้านก๋วยจั๊บเจแว่นเนี่ยเขาจะรู้หมดเลยในช่วงเวลาตีหนึ่งเศษขณะที่กำลังทำก๋วยเตี๋ยวให้กับลูกค้าตามปกติสอางกลับไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเธอจะต้องมาตกอยู่ในนาทีฉุกเฉินเช่นนี้เรากำลังลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วได้ยินเสียงมันโคมใช่ไหมแล้วเราก็อุ้ยรถมันก็ชนรถเก๋งก็กระเด็นมาเสาไฟฟ้าเร็วมากมันเป็นวินาทีไม่ใช่นาทีวินาทีเนี่ยยืนอย่างเนี้ยแหละทำอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยรวมเนี่ยพอรถชนปุ๊บแล้วว่าอุ้ยแล้วก็เนี่ยเราก็กระเด็นเลยแบบนี้อะสะอาดซึ่งกำลังทำก๋วยเตี๋ยวให้กับลูกค้าที่นั่งอยู่เต็มร้านจู่ๆก็มีรถเก๋ง2คันพุ่งตรงเข้ามาที่ร้านของเธออย่างรวดเร็วจนทำให้สะอางและน้องสาวต่างกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางตกใจมันจะช็อกเลยอ่ะโดยปกติลูกค้าที่เข้ามารับประทานก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่จะจอดรถไว้บริเวณหน้าร้านซึ่งแน่นอนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ลูกค้าภายในร้านต่างพากันตื่นตกใจไม่น้อยพอล่วงมาก็ลุกพวนลุกขึ้นเลยแบบเนี้ยหลานรีบมาประคองขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วก็บอกเนี่ยเดี๋ยวมันหนีนะแล้วแบบแบบเนี้ยก็มันถอยหลังเราเห็นมันกำลังถอยหลังนวรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าของรถที่พุ่งมาชนร้านของสะอางและกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กลับรู้สึกงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่รู้หันมาอ้าตายรถเรานี่วะหันมาเห็นรถเสียบกับเสาไฟฟ้าแล้วอะคือมาเองโดยอัตโนมัติเป็นเพราะรถกระบะพุ่งเข้าชนรถของนวรัตน์โดยไม่ทราบสาเหตุแต่ด้วยความแรงจึงทำให้รถของนวรัตน์ซึ่งจอดอยู่ห่างจากร้านของสะอางราว10เมตรพุ่งถลายเข้าชนรถขายก๋วยเตี๋ยวของสะอางอย่างรวดเร็วทำอะไรไม่ถูกงงมากออกมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเราจอดไว้เฉยๆไงก็งงอ่ะสวนก็ไม่มีแซงก็ไม่มีรถมาคันเดียวโดดๆแบบเนี้ยคนที่เขาเห็นเขานึกว่ารถแข่งกันมาแล้วแบบเสียหลักเข้ามาทั้งคู่อะไรแบบนั้นแต่ป่ารถเราจอดเฉยๆผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าในระหว่างเกิดเหตุไม่มีผู้ใช้รถสัญจรไปมามีเพียงแต่รถกระบะที่แล่นมาด้วยความเร็วราว80กิโลเมตรก่อนพุ่งเข้าชนรถของนวรัตน์เพียงคันเดียวใครๆมาเห็นเขาบอกโอ้ยหน้าตายมากทำไมไม่มีคนตายแบบนี้เนี่ยรถเก๋งจอดเนี่ยชนตู่รถเก๋งรถเก๋งก็ชนเสาไฟฟ้าแล้วตรงเนี้ยก็มีรถเครื่องจอดอยู่ 3-4 คันมันก็ชนรถเครื่องหมดเลยนะแล้วก็ขึ้นไปชนรถเข็นเราแล้วก็ขึ้นไปชนรถหมูสะเต๊ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวของสะอาดได้รับความเสียหายและไม่สามารถขายต่อได้แต่ยังถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตและสิ่งที่ทำให้สะอางและลูกค้าหลายรายเฉียดตายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อาจจะเป็นเสาไฟฟ้าที่อยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวของสะอางก็เป็นได้ถ้าพูดถึงก็ถ้าไม่มีเสาไฟฟ้านะมันขึ้นมาชนหม้อก๋วยจั๊บน้ำร้อนเราตายแน่นอนมันลวกเราตายแน่นอนไม่รอดแน่เพราะตรงเนี้ยน้ำร้อนทั้ง2หม้อ3หม้ออ่ะถ้ามันไม่ชนมันเข้ามาเต็มๆก็แน่ๆเรียบร้อยหมดหลังเกิดเหตุลูกค้าและผู้เห็นเหตุการณ์รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นและสอบปากคำคนขับรถกระบะป้ายแดงที่พุ่งเข้ามาชนเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผู้ขับขี่เนี่ยหยิบโทรศัพท์โทรหาแฟนว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วแต่ไอ้ช่วงนี้แหละครับที่มันเป็น เบี่ยงเบนสมาธิจากบนถนนนะครับพอเงยหน้ามาอีกทีหนึ่งก็ตกใจไปเหยียบเบรกกลับไปเหยียบคันเร่งหลังจากตรวจสอบความเสียหายก็พบว่ารถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านได้รับความเสียหายทั้งหมด3คันรวมทั้งรถขายหมูสเต๊ะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งทางคู่กรณีได้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดรวมทั้งรถยนต์ของนวรัตน์ด้วยประกันตีขายซากอย่างเดียวอ่ะซ่อมไม่ได้มา130,000ติดไฟแนนซ์อยู่80,000พอเราตัดไฟแนนซ์แล้วเหลือแค่50,000คือทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะรับผิดชอบก็ไม่คุ้มมันก็มีพวกชามก๋วยเตี๋ยวตู้ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วกระมังล้างชามมา5ลูกก็แตกหมดเลยอ่ะเราประเมินไป30,000 กว่าบาทเองนะทั้งของที่เราที่จัดเราที่เตรียมจะขายแล้วว่าของพวกถ้วยชามที่เราเสียหายอ่ะเนี่ยยังเอาขึ้นไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าเวลาขึ้นต้องเอาโต๊ะเนี่ยดันเอาไว้ถึงจะขึ้นได้เนี่ยและจากการตรวจหาสาเหตุก็พบว่าเป็นเพราะผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถทำให้สายตาไม่ได้จดจ้องอยู่กับถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้นเราก็ดำเนินคดีนะฮะในข้อหาขับขี่รถยนต์ประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับก็ลูกค้ามาเขาบอกเนี่ยไม่กลัวไม่ระแวงเลยบอกไม่กลัวหรอกบอกเนี่ยเพราะมันอยู่กับถนนมาจนชินแล้วว่าแบบเนี้ยคิดอีกทีนะว่าคนอยู่ที่ไหนคนจะตายมันก็ต้องตายเหตุมันจะเกิดอะทำไมเราถึงรอดอะเหรอเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราพอเรามาบูชาเนี่ยคือนับถือทางนี้เราไปวัดที่นี่มาแล้วเราแบบมันแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดอ่ะเหมือนจะมีเกิดเหตุอะไรมันก็แคล้วคลาดไปแบบเนี้ยมีอะไรให้ช่วยไหมครับครับผมจะคมตังให้ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากช่วยและปล้นหน้าตู้ ATM เหตุเพราะใช้เวลานานช่วงหน้าผมไม่มีอยู่1,000 กว่าบาทเองอันนี้ก็จี้ที่เอวเลยปั๊บกดเข้าไปนาทีฉุกเฉินไม่คาดคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเจ้าของร้านรับซ่อมมือถือในซอยงามวงวาน43ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคโปลิโอเมื่อตอนอายุ2 ขวบเผอิญวันนั้นผมจะไปโอนตังค์ให้เพื่อนแล้วก็ให้น้องเลิกจากงานก็ขับรถไปหน้าตู้ก็มาจากทางนี้นะฮะที่ผมก็มากดตังตู้นี้อยู่ประจำนะฮะในช่วงเวลา3 ทุ่มหลังจากปิดร้านแล้ววิชาญต้องออกไปโอนเงินที่ตู้ ATM ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเขาเพียง50 เมตรและเป็นตู้ที่เขาใช้อยู่เป็นประจำใช้โอนอย่างเงี้ยกดมั่งโอนมั่งกินมั่งเอามาใช้มั่งกระตู้เนี้ยกลางวันมั่งเย็นมั่งแล้วแต่เวลาก็ใช้บ่อยอยู่วิชาญจะต้องโอนเงินให้กับเพื่อนและน้องของเขารวมทั้งหมด2 บัญชีทำให้เขาต้องใช้เวลาอยู่หน้าตู้กดเงินนานพอควรโอนไปแรกรอบแรก 2,525 โอนไปแล้วเรียบร้อยทีนี้บัตรก็ยังคาอยู่ใช่ไหมผมก็จะมาดูบัญชีอีกหลังจากที่โอนเงินให้เพื่อนเสร็จเรียบร้อยวิชาญจึงเริ่มทำรายการที่2ต่อทันทีอีกคนหนึ่งน้องชายโอนเป็นค่ารถเอามาฝากให้ผมเอาไปให้กับน้าข้างบ้านเขาก็ฝากโอนให้ประจำมาแหละเพราะเห็นว่าเป็นตู้กดเงินที่ใช้เป็นประจำวิชาญจึงไม่คิดว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นทำให้เขาไม่รู้สึกถึงความผิดปกติในเวลานั้นก็ถามว่าบ้านอยู่ไหนผมก็หันไปมองแล้วก็เอาปืนมาจี้ที่เอวผมก็มองมาที่เอวอ้าวปืนนี่ว่าคิดอยู่ในใจนะเอาปืนแล้วทำไงล่ะเมื่อหันมาเห็นอาวุธปืนจ่อที่เอววิชาญถึงกับตกใจและพยายามรีบตั้งสติเพื่อหาทางรอดขณะที่ชายชุดดำก็สั่งให้เขากดเงินในบัญชีออกมาโดยมันก็บอกว่ามึงมีตังค์เท่าไหร่กดมาให้หมดเลยผมไม่มีมีอยู่1,000 กว่าบาทเองทีนี้ก็จี้ที่เอวเลยปั๊บกดเข้าไปชายชุดดำบังคับให้วิชาญกดเงินออกมาจากในบัญชีทั้งหมดแต่วิชาญกลับพยายามหาทางถ่วงเวลาและต่อรองกับคนร้ายเขาก็เห็นไงบัตรมันคาอยู่ข้างในทีนี้มันทำรายการต่อได้เพราะบัตรมันโอนอยู่มันยังค้างอยู่เขาก็จิ้มมือซ้ายเลยนะมือขวาเขาเอาปืนจี้ไว้จิ้มมือซ้ายแล้วก็กดเมื่อเห็นว่าวิชาญไม่ยอมกดเงินคนร้ายจึงลงมือตรวจสอบยอดเงินด้วยตัวเองโดยที่มือขวาของเขายังถืออาวุธปืนจ่ออยู่ที่เอวของวิชาญอยู่ตลอดเวลาผมก็ไม่รู้ว่าปืนจริงปืนปลอมชั่วโมงนั้นถ้าเป็นปืนจริงอะแต่ดึงหมวกก็ไม่กล้าว่ะเดี๋ยวดึงหมวกแม่งตบมาใช่ป่ะมันก็ลำบากอะเพราะเห็นว่าคนร้ายมีอาวุธปืนในมืออีกทั้งสภาพร่างกายของตัวเองก็ไม่พร้อมสู้ทำให้วิชาญไม่กล้าที่จะขัดขวางและยอมให้คนร้ายกดเงินไปแล้วก็กดเงินออกมาให้หมดเลยผมบอกโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอนี่ไม่ให้กินเลยนี่ขาไม่ดียังเอากันเหรอในระหว่างที่คนร้ายกำลังกดเงินวิชาญพยายามพูดให้คนร้ายเห็นใจถึงความจำเป็นที่ต้องใช้เงิน รวมทั้งอาการป่วยเป็นโรคโปลิโอเพื่อหวังให้คนร้ายเกิดความสงสารและยอมคืนเงินให้ปรากฏเสร็จปั๊บตังมันดีดออกมาแล้วไงผมก็เถิบไงให้เขารู้ว่าผมขาไม่ดีผมพี่เล่นอย่างนี้เลยผมขาก็ไม่ดียังเอากันอีกเหรอเขาบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมาคืนให้ผมก็งงเลยไม่รู้จักกันยามาคืนยังไงผมก็งงเลยไม่รู้จักกันยามาคืนยังไงแม้วิชาจะพูดจาหวานล้อมอย่างไรก็ไม่เป็นผลคนร้ายยังคงลงมือกดเงินในบัญชีของวิชาออกจนหมดก่อนที่จะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วในบัตรนั้นเงินยอดค้างอยู่ 4,541 บาทตอนโอนไปแล้ว1คนมันก็กดไปเลย 4,500 หมดเหลือ41บาทเป็นเพราะในช่วงเวลาค่ำมืดทำให้ไม่ค่อยมีผู้คนเดินผ่านไปมาบริเวณตู้ ATM แห่งนี้อีกทั้งไม่มีร้านค้าเปิดให้บริการจึงทำให้วิชาญต้องตกอยู่ในหน้าที่ฉุกเฉินครั้งนี้ครั้งแรกเลยไม่เคยเลยไม่คิดว่ามันจะทำกันขนาดนี้นะเป็นเพราะวิชาญจดจ่ออยู่กับตู้ ATM และไม่ทันได้สังเกตผู้คนที่อยู่รอบด้านจึงทำให้คนร้ายฉวยโอกาสเข้ามาประชิดที่ตัวและลงมือจี้ชิงทรัพย์ผ่านไปอีกทีไอ้นี่มาถึงตัวแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะบ้านอยู่ไหนโอ้โหถ้าเกิดใครมีตังค์เยอะตายเลยเนี่ยมี20,000นี่หมดเลยนะพูดถึงอ่ะเอาเกี้ยงนะจริงๆนะมันกดเนี่ยมันกดไม่สนใจเลยเดี๋ยวเอามาคืนให้รออยู่เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ต้องออกไปกดเงินในเวลาช่วงกลางคืนทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงครับหากมีความจำเป็นควรหาคนที่ไว้ใจได้ไปเป็นเพื่อนก็เป็นทางออกที่ดีครับฝากบอกอย่าไปทำเลิกซะมันไม่ดีหรอกบางคนเขากว่าจะได้มาใน 4,500 นี่นั่งกันเป็นเดือนนะบางทีกว่าจะได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีนั่งแป๊บเดียวได้ 4,500 นะมันเหนื่อยอย่าทำไปหาอาชีพอื่นนะขับวินขับอะไรไปทำอาชีพมีเยอะหน้าที่ฉุกเฉินเรื่องนี้เกิดขึ้นกับสายฝนเล่พลขณะที่เธอกำลังจอดจักรยานยนต์พ่วงข้างที่สัญญาณไฟแดงอยู่ที่บริเวณสี่แยกกลางเมืองในจังหวัดขอนแก่นจะไปหาญาติที่ตรงศูนย์อนามัยแม่และเด็กอะค่ะก็ขี่รถมาก็ติดไฟแดงอยู่พอจอดอยู่ก็มองว่าไฟจะขึ้นไฟเขียวยังอะไรก็มองจากข้างหน้าค่ะขณะที่สายฝนจ้องมองสัญญาณไฟจราจรอยู่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยจะได้ค่ะจะได้ค่ะตกใจอะค่ะเขาก็ร้องเขาแบบเอาไปไวมากเลยค่ะเห็นมือแล้วก็กระเป๋าหายไปพร้อมมือเขาเลยคือผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือครับผมก็ติดไฟแดงอยู่ผมก็ตัดสินใจผ่าไฟแดงไปถามเลยคือต้องช่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดนท่ากระเป๋าค่ะครับลักษณะเป็นยังไงครับครับครับผมเดี๋ยวผมตามให้ครับตรงไปด้วยครับครับผมตามไปมันจะมีรถยนต์ขวางข้างหน้าคือรถมันติดครับผมก็ตามไปคือคนร้ายก็ขับเร็วผมก็เลยขับตามไม่ทันก็มีโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์2เครื่องแล้วก็ iPod แล้วก็มีทองแล้วก็มีเงินค่ะก็มูลค่าก็ประมาณ 40,000 นะคะวินาทีนั้นพักขวัญพยายามมองหาตัวของคนร้ายแต่ก็ไร้วี่แววคือผมก็คิดว่าคงตามไม่ทันแล้วยังไงก็คงไม่เจอแล้วผมก็เลยขับตรงไปถนนประชาสโมสรแล้วคนร้ายเลี้ยวขวามาออกเส้นประชาสโมสรพอดีเมื่อพักขวัญขี่รถจักรยานยนต์มาถึงสี่แยกประชาสโมสรเขาก็ได้พบกับคนร้ายอีกครั้งและจดจำได้ว่าเป็นผู้ที่หลบหนีการฆ่าของเขาของสายฝนคนร้ายก็เลยขับรถผ่าไฟแดงไปครับผมก็ขับผ่าไฟแดงตามคือตามไปเรื่อยๆจนไปถึงถนนเส้นหลังศูนย์ราชการครับในระหว่างที่พักขวัญกำลังติดตามจู่ๆคนร้ายก็ชะลอและหยุดรถพักขวัญเห็นผิดสังเกตจึงได้จอดดูพฤติกรรมอยู่ห่างๆก่อนตัดสินใจทำอะไรบางอย่างจังหวะนั้นผมก็เลยขับรถไปหลบอยู่ที่ข้างหลังรถยนต์เพื่อที่จะไม่ให้คนร้ายเห็นผมครับเมื่อเห็นคนร้ายลงมือเก็บกระเป๋าพักขวัญจึงมีเวลาและรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีครับมีคนร้ายกระชากกระเป๋ามาครับใช่ครับเป็นรถ Honda คันสีเหลืองครับใส่เสื้อกันหนาวสีดำครับหมวกกันน็อกสีขาวครับกำลังตามไปสักพักคนร้ายก็ขับรถไปต่อผมก็ขับตามไปเรื่อยๆประสานกับตำรวจไปด้วยครับว่าเขาหลบหนีไปเส้นทางไหนอะไรยังไงครับครับผมใช่ครับครับครับผมก็ขับไปจนไปถึงออกถนนมิตรภาพครับคื คือผมก็ขับตามเรื่อยๆตามไม่ให้เขารู้ตัวทิ้งระยะไว้ผมเจอตำรวจจราจรพอดีตำรวจครับคนร้ายกระชากกระเป๋ามาครับคันข้างหน้าครับคันหมวกสีขาวครับคนร้ายคนนี้ใช่ไหมครับไปเร็วผมก็ขับนำไปเรื่อยๆจนไปเห็นคนร้ายครับคนร้ายเลี้ยวไปที่ถนนเลี่ยงเมืองเพื่อจะเข้าบ้านเป็ดคันนี้ครับคันนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อจึงขี่สะกดรอยตามคนร้ายไปดูท่าทีลงสังเกตว่ามีพวกพามาด้วยหรือไม่ก็จะเข้าจับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากช่วยอยากจับให้ได้คือจะให้เขาโดนจับให้ได้แล้วตำรวจบีบแต่ไล่คนร้ายก็รู้ตัวแล้วครับแล้วจะมีตำรวจในบ้านเป็ดครับสพ.ย่อยบ้านเป็ดขับรถมาขวางทางเข้าไว้อ้าวคนนี้จะมาตามไปเร็วเจ้าหน้าที่ได้นำรถมาจอดขวางเพื่อหวังดึงคนร้ายแต่คนร้ายกลับขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมรถและหลบหนีการสกัดของเจ้าหน้าที่ไปได้ตอนที่คนร้ายรู้ตัวตามติดครับติดประมาณคือประมาณไม่เกิน10 เมตรครับไล่กันไปเลยครับคนร้ายก็ขับหลบหนีออกมาจนมาที่ถนนเส้นของกลางบ้านเป็ดครับถนนเส้นใหญ่ของหมู่บ้านเมื่อไล่ติดตามคนร้ายจนทันเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจขับรถปาดหน้าทันทีเพื่อหวังจะจับคนร้ายไว้ให้ได้แต่คนร้ายก็ไม่หยุดขับรถย้อนกลับมาตอนนั้นผมขับรถไปพอดีแล้วขับไปกระชั้นชิดในนาทีขับขันพักวัดจึงตัดสินใจใช้เท้าถีบเข้าไปที่รถจักรยานยนต์ของคนร้ายคิดว่าต้องถีบแล้วคือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้านหน้าและด้านหลังผมก็เลยไม่กลัวแล้วครับตอนนั้นด้วยแรงถีบของพักวัดทำให้รถจักรยานยนต์ของคนร้ายเสียหลักและล้มลงยันแล้วรถก็ล้มลงเลยครับคือผมก็วิ่งไปใกล้ๆแล้วก็มีตำรวจคือถือปืนลงมาแล้วมาลงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกุญแจมือมาสวมให้กับคนร้ายเพื่อป้องกันการหลบหนีโดยมีพักวัดคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ห่างๆคนหาเขาจ้างเลยเจอกระเป๋าแล้วกระเป๋าหน่อยครับเจอที่เมื่อค้นเจอกระเป๋าที่ขโมยมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแน่ใจว่าเป็นคนร้ายที่กระชากกระเป๋าตามที่พักวัดแจ้งจริงภูมิใจมากครับคือไม่คิดว่าตัวเองจะไปช่วยได้คือคิดว่าแค่จะตามไม่คิดว่าจะได้ไปทำเหตุการณ์แบบนั้นครับผมอยากช่วยแล้วคือผมต้องช่วยให้ถึงที่สุดรู้สึกดีใจค่ะแต่ว่าไม่นึกเลยว่าจะได้ของตัวเองคืนมาคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะตอนที่เขากระชากไปวันนี้เป็นการแถลงข่าวการจับกุมประมาณบ่าย 2ครับเกิดเหตุที่เราทรัพย์ในเขตพื้นที่เมืองขอนแก่นครับฮอนด้าเวฟสีแดงดำเป็นภาระการโฉมหน้าของคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ซึ่งให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถูกก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งของฝ่ายสืบสวนเองฝ่ายผู้จับกลุ่มเองก็พบว่าสามารถนำความผิดมาได้หลายรายการเราเห็นถึงความกล้าหาญของน้องภัควัฒน์ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ประสานไปถึงทางสถานศึกษาแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเองก็ได้มีการจัดทำประกาศเกียรติคุณไปมอบให้กับน้องพีต่อหน้าเพื่อนพี่น้องนักเรียนเขาจำนวนหลายพันคนตอนช่วงเช้านะครับหน้าเสาธงเลยคือผมจับได้ประมาณไม่เกิน10 นาทีข่าวมาแล้วคือแชร์ใน Facebook ทวิตเตอร์ในมาเร็วมากครับเพื่อนก็ทักมาก็โทรมาก็ภูมิใจก็ดีใจกับผมครับแล้วมีกลัวเหรอคะว่าคนร้ายก็จะมีอาวุธแล้วเราจะโดนทำร้ายกลัวครับผมก็เลยโทรแจ้งตำรวจไปด้วยขอให้ทางแล้วก็รอให้ตำรวจมาได้เข้าไปฉลาดมากคนนี้น้ำใสค่ะคนนี้ใสค่ะลูกผู้ชายเด็กของเรานะคะจากเหตุการณ์นี้ทำให้ภาวะดูน้องพีได้ถูกยกย่องให้เป็นนักเรียนตัวอย่างของโรงเรียนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนโดยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและทางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนความกล้าหาญของภัควัฒน์ในฐานะพลเมืองดีของจังหวัดขอนแก่นด้วยก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับล่าสุดผมไปกรุงเทพมาผมไปซื้อของพี่แกก็จำได้พี่แกก็ลดราคาให้เรามาถ่ายรูปด้วยอย่างนี้ครับเป็นเพราะความไม่เฉยและมีไหวพริบของภัควัฒน์ทำให้เขาสามารถจับคนร้ายได้ทันและยังมีส่วนสำคัญในการจับกุมตัวคนร้ายอีกด้วยคนเรามีปัญหาถ้าเราช่วยอะไรได้เราก็พร้อมจะช่วยเต็มที่ครับคือไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงมากไป คือเราช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ครับตำรวจตั้งด่านตรวจฉี่หนีตายเมื่อถูกรถบรรทุกแหกด่านช่วงหน้าเสียงดังตึมบีบหลบตรงข้างทางกันยิ่งนาทีฉุกเฉินนี่คือด่านตรวจให้หาซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายเอเชียหมายเลข11อุตรดิตถ์เด่นชัยในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เคยเกิดเหตุนาทีฉุกเฉินขึ้นแล้วด่านของเราก็เป็นด่านที่ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับกล้องวงจรปิดของป้อมตำรวจที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนตั้งจุดตรวจก็ได้ยินเสียงให้รถ10ล้อเขาก็เปิดแต่ไล่มาเลยและนี่คือนาทีระทึกเมื่อรถพ่วง18ล้อซึ่งบรรทุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแล่นมาด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งเข้าชนรถ6ล้อคันหน้าอย่างแรงหันไปดูอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงต้มมาเลยแหละ6ล้อก็ถลายไปนู่นผมก็โดดหลบเป็นเพราะความเร็วของรถพ่วงที่พุ่งเข้าชนทำให้รถ6ล้อซึ่งกำลังชะลอความเร็วอยู่ที่ช่องทางเข้าด่านตรวจกระเด็นข้ามเลนและพลิกคว่ำส่วน18ล้อก็เสียหลักพุ่งเข้าชนข้างทางเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่แผงการทางอุตรดิตถ์ส่งผลให้แท่นแบรีเออร์แผงไฟฟ้ากล้องวงจรปิดป้อมด่านตรวจซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทรถพ่วงซึ่งทราบภายหลังว่าเบรกแตกมาตั้งแต่บนเขาแล้วประคองรถลงมาพอเข้ามาถึงใกล้ถึงด่านตรวจก็มาเสยท้ายกับรถบรรทุก6ล้อซึ่งบรรทุกฟักทองอยู่จากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ต้องบอกว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตลอดระยะเวลากว่า3เดือนหลังจากด่านตรวจให้หาได้รับการซ่อมแซมเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงตั้งด่านตรวจยาเสพติดตามปกติก็ได้เกิดการฉุกเฉินขึ้นอีกครั้งบันทึกการตรวจปัสสาวะคืออยู่ที่โต๊ะก็นั่งแต่ไม่ได้มองไปที่รถผมกำลังตรวจคนรถกันอยู่ตามถนนแล้วก็รถติดอยู่ประมาณ 7-8 คันจะได้ยินเสียงเขาพวกบอกมาแล้ว10ล้อมาแล้วเราก็ลุกขึ้นดูและนี่คือนาทีระทึกเมื่อมีรถ10ล้อคันหนึ่งแล่นฝ่าด่านมาด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งเข้าชนแผงกั้นของด่านตรวจจนทำให้เจ้าหน้าที่ต่างต้องรีบหนีเอาตัวรอดเห็นรถมาก็ตกใจแต่นิดนึงแต่ก็ตั้งสติได้ผมอยู่ด้านนี้ก็รถชนด่านรีบหลบลงข้างทางกันวิ่งเพราะยังดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นรับรู้ถึงความผิดปกติได้เร็วจึงทำให้พวกเขารอดตายมาได้อย่างหุดหวิดอีกทั้งยังเคยประสบกับเหตุลักษณะนี้มาแล้วจึงทำให้ทุกคนระวังตัวมากขึ้นคือใจว่าถ้ามันมาตรงศาลาเราก็จะพากันวิ่งออกนอกเพราะว่าสบายใจเพราะรถเลนขวาเนี่ยมันจอดปิดทางไว้แล้วมันไม่มีรถลงมาแล้วล่ะคือเราสามารถวิ่งไปได้ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดรถมันออกไปนอกเราก็จะหลบเข้าข้างทางด้วยเหตุที่ดาบตำรวจนิกรมองเห็นรถ10ล้อแต่ไกลไม่แน่ใจว่ารถคันดังกล่าวแล่นตรงมาอยู่ในเลนถนนไม่ได้มีอาการเสียหลักทำให้เขาตัดสินใจวิ่งหลบเข้าศาลาที่พักเสียงดังตึมก็ตกใจมองไปครับที่กลวยยางอยู่พวกมันชนมาเป็นแถวเลยหลังเกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วรถ10ล้อคันก่อเหตุก็ยังคงแล่นต่อไปก่อนจะไปหยุดอยู่บริเวณ3แยกบ้านให้หาห่างจากด่านตรวจออกไปเป็นระยะทางเกือบ600เมตรโดยในรถพบคนขับและภรรยาพร้อมลูกอีก2คนนั่งมาด้วยคือหลังจากที่หยุดรถเขาได้แล้วเอาตัวเข้ามาเขาบอกว่ารถเขาเบรกไม่อยู่ว่าเบรกมันแตกเขาก็เลยหักซ้ายหักออกทางด้านขวาก็จะชนรถที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจค้นอยู่ก็เลยออกหักออกทางด้านซ้ายก็เลยชนพวกแผงไฟพวกเบรีเออร์และจากอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายซึ่งประกอบด้วยแผงไฟพร้อมหลอดไฟจำนวน6ชุดแผงไฟไซเลน1ชุดแผงเบรีเออร์แผงกั้นเหล็กและกรวยสีส้มจำนวนหลายอันรวมมูลค่าทั้งสิ้น 60,000 บาทนายคำรณนะครับได้ขับรถบรรทุกข้างในบรรทุกข้าวสารมาเพื่อที่จะไปที่กรุงเทพมหานครผ่านจุดตรวจดังกล่าวปรากฏว่าเมื่อมาถึงจุดตรวจนั้นได้มีรถบรรทุก1คันถูกเจ้าพนักงาน เรียกให้หยุดรถนายคำรณก็เลยหยุดรถไม่ทันก็เลยหักรถหลบมาทางซ้ายนะครับมาชนเครื่องกีดขวางสาเหตุที่หยุดรถไม่ทันนั้นเกิดจากช่วงที่เป็นจุดตรวจนั้นเป็นขาลงนะครับลงจากเขามาสภาพรถคงจะระบบเบรกน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็เลยห้ามหรือเบรกไม่ทันเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ครับเนื่องจากมีป้ายเตือนเป็นระยะก่อนถึงจุดตรวจครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จึงยังไม่ปักใจเชื่อเรื่องเบรกเพียงอย่างเดียวและได้นำตัวนายคำรณไปตรวจหาสารเสพติดด้วยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้นำตัวนายคำรณเนี่ยเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ายพระยาวิชัยดาบหักนะฮะปรากฏว่าผลการตรวจแล้วไม่พบสารเสพติดครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น2 ครั้งล้วนมีสาเหตุสำคัญมาจากความประมาทของผู้ขับขี่รวมทั้งสภาพเครื่องยนต์ที่ขาดการบำรุงรักษาดังนั้นก่อนออกรถทุกครั้งต้องหมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนาทีฉุกเฉินเช่นนี้ขึ้นอีกฝากจุดตรวจนะครับก่อนที่จะมีการตั้งจุดตรวจก็ให้หัวหน้าชุดนะครับเตือนให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังแล้วขยับเครื่องกีดขวางให้ยาวขึ้นเพื่อให้รถชะลอความเร็วผมก็เพิ่มระบบไฟเพิ่มไฟสปอร์ตไลท์ไฟไซเลนเพิ่มไปแล้วก็ไฟลายทางก็ไปประมาณ600เมตรแล้วก็จะมีไฟขึ้นเสาไว้ประมาณ3เมตรก็จะวิ่งอยู่ตลอดเวลาถนนบริเวณเขาพึงมาถึงอุตรดิตถ์นั้นเป็นถนนที่ภูเขาสูงชันแล้วก็ทางจะคดเคี้ยวบ้างครับก็ฝากผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถบรรทุกน้ำหนักมากเนี่ยการห้ามล้อหรือการเบรกต้องใช้ระยะทางยาวๆนะครับเบรกกระชั้นชิดยังไงก็ไม่อยู่ก็ฝากให้ใช้ความระมัดระวังดูป้ายเตือนแล้วก็เคร่งครัดต่อวินัยจราจรด้วยครับอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดสงกรานต์ช่วงหน้าไอทีช่วยพระเจ้าช่วยนาทีฉุกเฉิน7วันอันตราย11-17 เมษายน 2558 คุณพร้อมรับมือหรือยังจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาแม้หลายหน่วยงานจะคอยเฝ้าระวังและหาทางป้องกันแล้วแต่ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุกลับลดลงไม่มากเพราะเหตุนี้ทางรายการจึงได้รวบรวมอุบัติเหตุไม่คาดคิดมาย้ำเตือนกันครับนี่คือนาทีฉุกเฉินไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับสุเมธซึ่งรับราชการเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเขาย้อยวิทยาในจังหวัดเพชรบุรีขณะที่เขากำลังขับรถกลับกรุงเทพไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บุรีรัมย์พอสักพักหนึ่งได้ยินเสียงอี๊ดนับว่าสุเมธมีสติดีมากจึงหักหลบรถที่พุ่งตรงมายังรถของเขาได้ทันทำให้ตัวเขาและน้องเขยที่นั่งมาในรถเฉียดตายมาได้อย่างหวุดหวิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสันนิษฐานว่าเป็นเพราะยางล้อเกิดระเบิดจึงเป็นเหตุทำให้คนขับไม่สามารถควบคุมรถได้และเกิดเสียหลักพุ่งตกลงไปในร่องกลางถนนแต่ด้วยความเร็วของรถจึงไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นตัวรถได้พุ่งเหินข้ามมายังถนนฝั่งเดียวกับสุเมธก่อนที่จะพลิกคว่ำหลายตลบเคราะห์ยังดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้มีเพียงคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกและกระดูกข้อมือร้าวถ้าช่วงเสี้ยวนาทีนั้นผมหันไปเปิดวิทยุหรือว่าไปหันไปมองคุยกับน้องเนี่ยแล้วหันมาเจอพอดีคงไม่น่ารอดที่เห็นอยู่นี้คือภาพเหตุการณ์จริงที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ขณะที่รถพ่วง18ล้อพุ่งเข้าชนรถกระบะบริเวณกลางสี่แยกไฟแดงรถกระบะคันนี้กำลังเดินทางกลับบ้านโดยบรรทุกคนงานมาด้วยทันทีที่ถูกรถพ่วง18ล้อพุ่งเข้าชนคนงานที่นั่งอยู่หลังกระบะต่างก็กระเด็นกันไปคนละทิศละทางและนี่คือสภาพความเสียหายของรถกระบะและรถที่สัญจรผ่านมารวมทั้งร้านค้าที่อยู่บริเวณหัวมุมถนนซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทำให้คนงานทั้งหมดในท้ายกระบะได้รับบาดเจ็บ6คนและเสียชีวิต1คนพี่มาจากทางไหนพี่มาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมจะมุ่งหน้าไปสระบุรีแล้วจังหวะที่ชนมันเป็นไงพี่แต่รถเบรกไม่อยู่รถเบรกไม่อยู่ใช่ไหมคนขับรถพ่วงเล่าว่าระบบเบรกของรถมีปัญหาจึงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้ขึ้นแต่จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าคนขับรถพ่วง18ล้อคันนี้ได้ขับรถฝ่าไฟแดงจนเป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากภาพของกล้องติดหน้ารถจะเห็นว่ารถเชฟโรเลตซึ่งขับมาด้วยความเร็วประกอบกับสภาพถนนที่ลื่นเนื่องจากมีฝนตกลงมาพอมาถึงบริเวณทางโค้งคนขับไม่สามารถควบคุมรถได้เป็นเหตุให้รถหมุนข้ามเลนพุ่งมาชนรถมิตซูบิชิที่แล่นสวนมาอย่างเต็มแรงและนี่เป็นภาพเหตุการณ์จริงที่กล้องวงจรปิดหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีสามารถบันทึกไว้ได้เป็นเพราะบริเวณนั้นเป็นทางโค้งประกอบกับมีฝนตกลงมาจึงทำให้ถนนลื่นรถกระบะหลังคาสูงซึ่งขับมาด้วยความเร็วจึงเกิดเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งและมอเตอร์ไซค์ที่แล่นสวนมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง2คนแต่เคราะห์ยังดีที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้หลังจากรับแตงโมมาจากจังหวัดนครสวรรค์แล้วหนึ่งจึงมาตั้งแผงเปิดท้ายขายอยู่ริมถนนบนฟุตบาทใกล้บ้านแต่ในระหว่างที่กำลังจัดเรียงลูกแตงโมอยู่นั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกำลังเดินไปเอาแตงโมทีมันก็จำอะไรไม่ได้แล้วคือวูบไปเลยไม่เพียงหนึ่งเท่านั้นที่ถูกรถเก๋งพุ่งชนยังมีผู้ประสบเหตุอีกรายซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นชาวพม่ากำลังยืนรอรถประจำทางอยู่ห่างจากเขาไม่ไกลและจากอุบัติเหตุไม่คาดฝันครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ2รายสำหรับชาวพม่าที่ถูกป้ายทับเสียชีวิตทันทีส่วนคนขับรถเก๋งซึ่งพยุงตัวออกมาจากรถเองได้รับบาดเจ็บไม่มากไม่รู้เหมือนกันว่ามันรอดมาได้ยังไงแต่คนที่เขาดูกันเขาว่ายังไงผมก็ไม่รอดนะ 100% ก็คือไม่รอดเลยอะสิ่งที่น่าตกใจก็คือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้มาจากเมาและขับนั่นเองเกิดอะไรขึ้นกับรถเก๋งคันนี้กันแน่และทำไมจู่ๆถึงพุ่งตกลงมาจากสะพานกลับรถได้สอบถามเลยว่าพี่มาจากไหนจะไปไหนผมไม่รู้เลยจากการสอบถามเจ้าของรถถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นเพราะเขาหลับในจึงทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันนี้ขึ้นผมก็อยู่นี่มา10กว่าปีตั้งแต่มอเตอร์เวย์เปิดก็นี่รายแรกถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนอกจากเมาไม่ขับแล้วง่วงก็ต้องไม่ขับด้วยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้อีกระหว่างอำเภอศรีคิ้วกับด่านขุนทดธีรทรัพย์ขับรถด้วยความระมัดระวังและรู้ว่าอีกไม่ถึง10กิโลเมตรจะถึงตัวอำเภอด่านขุนทดแต่จู่ๆก็เกิดนาทีฉุกเฉินไม่คาดฝันขึ้นเขาเบี่ยงออกมาทางเลนไหลทางซึ่งแน่นอนล่ะมันคือไม่มีทางให้เราวิ่งละนับว่าเคราะห์ยังดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายใดอย่างใดนี่ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ขับขี่ทุกคนที่จะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการใช้รถใช้ถนนคือปฏิบัติและเคารพกฎถ้าไม่มีกฎก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ปุ๊บนะครับแล้วก็จะมีรถขนน้ำแข็งที่เขาวิ่งสวนเลนกลับมาเราก็เลยต้องหักหลบไปอีกทีหลังหลบรถขนน้ำแข็งที่แล่นสวนเลนได้แล้วแต่รถของขจรศักดิ์ก็ยังเสียการทรงตัวเดี๋ยวว่าพี่เจอพี่เก่งมากพี่เมื่อกี้ถือว่าอุ้ยแต่พี่ก็ไม่ได้ขับมาเร็วนะครั้งแรกในชีวิตแล้วโชคดีตรงที่น้องข้างๆเขาไม่ได้กรี๊ดทำให้ผมตกใจไปด้วยอะไรประมาณนี้ไอ้สิ่งนี้เมื่อกี้กับตายอย่างนี้แหละเขาบอกต่อให้เราขับดีขนาดไหนเจอเพื่อนร่วมทางอย่างนี้แม่งเขายืนมองเขาคงคิดว่าหน้าที่ฉุกเฉินเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโดยกล้องหน้ารถของอัครพลสามารถบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้เมื่อจู่ๆมีจักรยานยนต์คันหนึ่งเลี้ยวออกมากระทันหันผมคิดนะตอนนั้นแค่5วินาทีครับผมคิดว่ารถผมคงจะหักเข้าคืนได้เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้เมื่อมีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ริมข้างทางทำให้อัครพลต้องตัดสินใจเหยียบเบรก ตอนที่กดเบรกไปนั้นน่ะเจอน้ำเข้าไปแล้วรถก็เริ่มอันเดอร์เวียงตัวแล้วครับส่งมานี่ผมก็เห็นว่ารถที่สวนมาอีกทางนึงอ่ะมันมาช้าอยู่ก็เลยสะบัดพวงมาลัยให้ทำยังไงก็ได้ให้ท้ายเข้าเมื่อรู้ตัวว่ารถเสียหลักและกำลังจะพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางด้วยความมีสติอัครพลจึงพยายามบังคับให้ด้านท้ายของรถรับแรงกระแทกแทนก็เสาไฟฟ้าอยู่ข้างหน้าเราแล้วถ้าห้องโดยสารโดนก็รับรองน่าจะเจ็บหนักกว่านี้ครับจากเหตุการณ์นี้ทำให้รถของอัครพลได้รับความเสียหายอย่างมากแต่เคราะห์ยังดีที่ตัวเขาน้องสาวและเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยทั้งคนขับและคนนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บคิ้วแตกไหล่ขวาหลุดและมีแผลถลอกตามร่างกายถือว่ายังเคราะห์ดีที่ทั้งคู่ไม่เสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้สวมหมวกกันน็อกทั้งสองฝ่ายขับรถโดยประมาทโดยฝ่ายรถยนต์ขับรถโดยประมาทแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยได้แจ้งข้อหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายซึ่งคนที่รับบาดเจ็บก็คือคนซ้อนนะครับแล้วก็ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและขับขี่รถไม่สวมหมวกกันน็อกนี่ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจและย้ำเตือนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นาทีฉุกเฉินเช่นนี้ขึ้นครับไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับติดตามชมรายการนาทีฉุกเฉินได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลา 20:50 น.ช่อง 5 หากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อได้ที่หมายเลขนี้หรือผ่านทางนาทีฉุกเฉินแฟนเพจนาทีฉุกเฉิน